เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup นาฬิกา11นาทีทั่วโลกป่วยโควิดกว่า 3,562,691 คนเสียชีวิตแล้วกว่า 248,107 คนสหรัฐยังครองอันดับ1ของยอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดขณะรัสเซียวันเดียวติดเชื้อกว่า 1,633 รายขยับขึ้นอันดับ7แทนตุรกี8นาฬิกา26นาทีคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจสมชัยจิตสุชนมองใครล็อก6กิจการหนุนเชื่อมั่นจับตายอดการติดเชื้อคาดไตรมาส3และ4เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นตัว8นาฬิกา39นาทีผ่อนปรนขายเหล้าคืนแรกสุดเดือดเมาได้ที่ตีกันยับเลือดสาดเจ้าหน้าที่รับแจ้งกว่า10เหตุล่าสุด8นาฬิกา45นาทีพายุกระหน่ำฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังที่วังน้ำเขียวโคราชเสียหายนับล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup